งานของรัฐบาลส่วนใหญ่นะคะก็จะมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงผู้พิการและเกษตรกรชาวนาชาวสวนยางค่ะการแถลงผลงานรัฐบาลใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงในการแถลง5ด้านจากรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5คนโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลงานด้านความมั่นคงที่เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมสินค้าชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาแล้ว91%ค่ะขณะที่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะคะก็มีที่มาลงทะเบียนกว่า 1.6 ล้านคนและคาดว่าจะพิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2558ค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจสรุปผลงาน3เดือนนะคะว่ารัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานมาตรการแก้ไขปัญหาข้าวและยางพาราทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทและมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำขณะที่ด้านพลังงานนะคะก็มีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานเปิดโอกาสการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์การพัฒนาโรงงานถ่านหินสะอาดและการเตรียมงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่ะด้านนายยงยุทธยุทธวงศ์นะคะแถลงผลงานด้านสังคมโดยมีการประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติส่งเสริมสิทธิสตรีเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก500บาทเป็น800บาทต่อเดือนและสิทธิของคนพิการในการใช้บริการของรัฐรวมถึงฝึกอาชีพคนพิการด้วยค่ะและมีการผลักดันกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับสังคมสนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 10,000 คนนะคะและพัฒนาสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะขณะที่ด้านการต่างประเทศนะคะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศพร้อมชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยค่ะด้านกฎหมายนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแถลงให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นจัดทำโครงการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังยากไร้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะค่ะและหลังการแถลงผลงานเสร็จสิ้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงกล่าวปิดการแถลงผลงานในรอบ3เดือนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดทั้งคดีเก่าและคดีใหม่พร้อมกันนี้ก็ยังยืนยันถึงการทำงานเป็นทีมของรัฐบาลด้วยค่ะ